อีกหนึ่งอ,อ,อ,อย่างที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือแรงงานไทยที่ปรากฏว่าไปทํางานที่ต่างประเทศครับแล้วก็มีปัญหาอย่างคนไทยที่อยู่ในอุซเบกิสถาน28คนที่กลับจากสาธารณอุซเบกิสถานเนี่ยเขาถูกลอยแพและก็งดการจ่ายเงินเดือนครับมีการสั่งการให้ด่านตรวจคนหาง,งานของสุวรรณภูมิของกรมการจัดหาง,งานเข้าไปดูแลพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหาง,งานไปทํางานในต่างประเทศครับ เรื่องนี้นายสุธิโกศลปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยซึ่งกลับจากการทํางานในประเทศสาธารณรัฐอุสเบกิสถาน28คนกลุ่มนี้นี่เขาบอกว่าถูกนายจ้างบริษัทจัดหางานลอยแพและงดจ่ายเงินเดือนตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมา ได้สั่งการเร่งด่วนให้ด่านตรวจคนหางานของสุวรรณภูมิของกรมการจัดหางานดํเนินดเนินการช่วยเหลือและดูแลแรงงานไทยรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหากเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศซึ่งกรมการจัดหางานจะดําเนินการสอบปากคํารวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานคุ้มครองแรงงานคนหางานพุทธศักราช2528และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2537 ตามระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศพุทธศักราช2549แรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเป็นค่าพาานะในต่างประเทศค่าที่พักค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน3 0,000ื่นบาทปลัดกระทรวงแรงงานบอกเพิ่มเติมนะครับว่าแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เขีเส้นใต้นะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปต่างประเทศจะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือหากประสบปัญหาในต่างประเทศตามอัตราที่กองทุนกําหนดส่วนเรื่องค่าจ้างที่มีการค้างจ่ายในต่างประเทศจะประสานกับกรมการกงสุลเพื่อติดตามนายจ้างกันอีกต่อไปนะฮะ ไปทำงานต่างประเทศก็ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับส่วนคนไทยในต่างประเทศที่กําลังรอกลับประเทศไทยรอสักนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ไม่มีนะฮะเดินทางกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในสเต t e ควอลิเนตีนครับ